ข่าวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ร่วมหารือทูตอิสราเอลเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยกลับไปทำงานในรัฐอิสราเอลข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวลือเป็นข่าวอย่างเป็นทางการเลยนะครับใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ผมมีข่าวสั้นๆแต่เป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะครับที่จะมาพูดคุยกันผมเอาข่าวมาจากเว็บไซต์กระทรวงแรงงานวันที่26เมษายน2567เวลา 13:30 นาทีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้การต้อนรับนางออนาชาคิฟเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือถึงโอกาสในการจัดส่งแรงงานไทยกลับไปทำงานในรัฐอิสราเอลโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมมากมายหลายท่านเลยนะครับข่าวเป็นข่าวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับแต่สั้นยังไงถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับกระแสข่าวที่มันมีมากมายหลากหลายเลยในช่วงนี้บ้างก็บอกว่ารัฐไม่จัดส่งแล้วบ้างก็บอกว่าอีกนานกว่าจะจัดส่งน่าจะเป็นปีเลยก็ถือว่าความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับหลังจากที่มีกรณีปัญหาระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะครับแล้วมองอีกมุมนึงก็คือปกติเนี่ยอย่างผมเสนอข่าวของประเทศมาลาวีนะครับที่ไปทำ MOU ในการจัดส่งแรงงานเข้าไปทำงานที่รัฐอิสราเอลเขาต้องเดินทางไปที่อิสราเอลแล้วก็ไปทำ MOU นะครับแต่อันนี้คือเรามี MOU อยู่ในมือเราอยู่แล้วนะครับแล้วทางรัฐอิสราเอลก็ได้ส่งท่านเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้ามาพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลยนะครับเพื่ออยากจะให้แรงงานไทยกลับไปทำงานที่อิสราเอลเพราะนายจ้างมีความต้องการแรงงานไทยสูงมากครับซึ่งถ้าใครติดตามข่าวสารของท่านออนานะครับชาคิฟซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญนอกจากจะประจำประเทศไทยแล้วก็ประจำประเทศกัมพูชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าทางไทยจะส่งล่าช้าหรือว่าอะไรนะครับก็คงต้องไปคุยกับทางกัมพูชาเพื่อขอให้กัมพูชานะครับทำ MOU ในการจัดส่งแต่นี่ครับไม่ต้องรอไปถึงกัมพูชานะครับไม่ต้องรอกัมพูชาเสียบนะครับอันนี้คือทางกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยได้มีการพูดคุยกับท่านทูตอิสราเอลแล้วนะครับก็น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่าการจัดส่งเนี่ยไม่ยกเลิกแน่นอนนะครับแต่เนื้อข่าวไม่ได้มีรายละเอียดนะครับว่าเจรจาแล้วผลเป็นยังไงนะครับว่าจะจัดส่งได้ไหมจัดส่งเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้มีข่าวตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นการที่ทางหน่วยงานนะครับอาจจะรอดูท่าทีอะไรหลายๆอย่างนะครับหรือทางรัฐบาลไทยอาจจะขอรอดูสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอีกสักพักนะครับแต่คิดว่าคงไม่นานนะครับท่านทูตอิสราเอลก็น่าจะมีการเจรจานะครับว่ามีข้อจำกัดในการรอเท่าไหร่อันนี้ผมคิดว่าในวงการพูดคุยน่าจะมีนะครับแต่ถึงไม่มีการประชาสัมพันธ์อะไรออกมานะครับแต่จากภาพที่เห็นผมมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะครับเห็นรอยยิ้มทั้งท่านทูตอิสราเอลรอยยิ้มของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับงานนี้แรงงานไทยนะครับที่อยู่ในโครงการ TAC Thailand ก็มีความหวังนะครับเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับผมเชื่อมั่นว่าจากการเห็นรอยยิ้มเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอนสุดท้ายนะครับขอฝากพี่น้องแรงงานไทยนะครับที่อยากไปทำงานที่อิสราเอลใครอยากจะไปทางด่วนผมไม่ว่านะครับผมคงไปขัดท่านไม่ได้ผมบอกมาตลอดนะครับว่าไม่เห็นด้วยแต่ก็คงไปคัดค้านหรือจะไปทำให้ท่านน่ะไม่ได้เดินทางไปผมคงไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์ฝันแต่ทุกความฝันทุกสิ่งที่ท่านคิดท่านต้องมีสตินะครับตอนนี้ราคานะครับสูงไปถึง 200,000 กว่าบาทนะครับถือว่าสูงมากนะครับแล้วดูราคาที่เขาบอกนะครับก็คือเขาบอกว่าค่าออฟฟิศรวมค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาคิด 210,000 บาทและมีการมัดจำนะครับค่าวีซ่าด้วยนะครับ 1,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับแต่ไอ้เงินค่ามัดจำเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงกับพวกมิจฉาชีพ
ที่เขาจะหลอกให้เราจ่ายมาก่อนนะครับแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆได้นะครับผมไม่ได้ต่อว่าใครนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพแต่ผมกำลังบอกว่ากระบวนการมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่และเขาก็บอกตรงๆนะครับว่าเขาจะขอเก็บอีก 10,000 บาทที่ไม่เกี่ยวกับค่าดำเนินการของออฟฟิศพูดง่ายๆขอค่ากินเปล่าอีก 10,000 บาทนะครับรวมเป็นทั้งหมดน่ะคุณต้องจ่ายให้เขา 220,000 บาทแล้วเขาก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลไม่มีการจัดส่งคนงานนะคะผ่านออฟฟิศขึ้นทางด่วนได้เลยค่าใช้จ่ายเลยค่อนข้างสูงนะครับเขาย้ำนะครับว่ารัฐบาลยังไงก็ไม่มีการจัดส่งอย่างแน่นอนภาพนี้ครับคุณจะเชื่อข้อความหรือรูปที่เห็นแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่พวกคุณเลยถ้าคุณเชื่อข้อความคุณก็โอนให้เขาได้เลยนะครับ 220,000 บาทค่าออฟฟิศ 210,000 บาทแล้วขอค่ากินเปล่าอีก 10,000 บาทคุณจะเชื่อข้อความหรือเชื่อรูปก็สุดแล้วแต่ใจแต่ละคนเลยนะครับผมคงไม่บังคับจิตใจใครก็นับว่าเป็นข่าวดีที่หลายท่านรอคอยรวมทั้งผมด้วยแหละผมก็รอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะมาพูดคุยกันถึงแม้รายละเอียดการพูดคุยจะไม่มีโผล่ออกมาเลยนะแต่อย่างที่บอกผมเชื่อมั่นว่ามันจะต้องเป็นข่าวดีแล้วอีกไม่นานนะครับน่าจะมีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลได้ขออย่างเดียวพูดตรงๆนะขออย่างเดียวอิหร่านกับอิสราเอลอย่ามีปัญหากันนะครับหรือถ้ามีปัญหาก็เป็นลักษณะตอบโต้กันอย่างอื่นอย่ายิงข้ามหัวกันไปข้ามหัวกันมาอันนี้โอกาสที่แรงงานไทยจะได้ไปเนี่ยมันน้อยนะครับไม่นับพวกที่ยิงตามชายแดนนะครับอันนั้นเขายิงมาปกติทุกวันอยู่แล้วนะครับทางหน่วยงานไทยไม่มีปัญหานะครับเขาจะจัดส่งแรงงานไทยไปทำในกรีนโซนหรือว่าโซนสีเขียวนะครับซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าโซนนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของตามชายแดนอยู่แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้สมัครรุ่นที่17แล้วก็รุ่นที่13นะครับผมต้องขออภัยรุ่นที่13ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมไม่ค่อยจะพูดถึงเพราะว่าส่วนมากผมก็ลืมนะครับก็จะไปพูดถึงรุ่นที่17โดยตลอดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับรุ่นที่17และ13นะครับในเร็ววันนี้จะมีข่าวดีในการจะส่งแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลอย่างแน่นอนก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ